ในการซัพพอร์ตลูกขายเช่นการฝึกอบรมการเป็นที่ปรึกษาการรับรีเฟอร์อะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเพราะนั้นตัวเองก็ต้องเข้มแข็งด้วยนะคะอันนี้คือความหมายของไวรูสตรีมแมปเพราะนั้นสเต็ปแรกเลยถ้าทีมไหนเครือข่ายไหนคิดว่าน่าจะพัฒนาไปได้ตามแนวทางนี้แนะนำให้วาดไวรูสตรีมแมปก่อนอันนี้การวาดก็ควรจะมีตัวแทนของแต่ละระดับเข้ามาเราจะได้รู้บริบทของเขานะฮะเพราะนั้นเนี่ยเครือข่ายก็ต้องมีการคุยกันไม่สามารถวาดโดยโรงพยาบาลใดโรงพยาบาลเดียวได้นะจะต้องเข้ามาเป็นตัวแทนของเครือข่ายเข้ามาช่วยกันวาดภาพนี้นะคะแล้วก็กำหนด 3P ของแต่ละจุดนะคะอันนี้ต่างคนต่างกำหนดไม่ได้เหรอต่างคนกำหนดไม่ได้ค่ะอันนี้จะกำหนด 3P ตรงนี้ก็ต้องแคร์อันนี้เนาะว่าอันนี้ต้องการอะไรอันนี้จะกำหนด 3P ตรงนี้ก็ต้องแคร์ว่าสเต็ปถัดไปจากเราเขาต้องการอะไรจากเราเพราะนั้นจะเห็นว่า next process is our customer คือคนที่จะมารับคนไข้ดูแลต่อจากเราเนี่ยเขาก็จะต้องให้อินพุตว่าเขาต้องการการนำส่งแบบไหนต้องการการดูแลเบื้องต้นแบบไหนเพราะนั้นจะเห็นว่ามันมีการประสานเชื่อมโยงร้อยเรียงกันเพราะนั้นการกำหนด 3P แต่ละจุดในรูปเครือข่ายเนี่ยจะต้องอาศัยอินพุตคือความต้องการความคาดหวังของปลายทางมาเป็นตัวกำหนดเป้าหมายด้วยในการบริหารจัดการของแต่ละจุดนะคะนี่คือความหมายเนาะนะเพราะนั้นมันจะมี 3P ของแต่ละจุดแต่ละจุดนะเสมือนวิ่งผัด4คูณ100เมตรเนาะไม้ที่1ก็รู้ว่าตัวเองมีความรับผิดชอบแค่100เมตรแรกต้องพอเสียงออดเสียงไม่ใช่เสียงอ่อนเนาะเสียงนกหวีดเสียงปืนดังขึ้นจะต้องรีบวิ่งไปแตะให้ไม้ที่2ไม้ที่2รู้ว่าเมื่อรับไม้ปุ๊บจะต้องรีบวิ่งแล้วก็ไปแตะให้ไม้ที่3แต่ละคนจะมีบทบาทความรับผิดชอบของตัวเองเหมือน 3P ในแต่ละหน่วยย่อยแต่ทั้ง4ไม้จะมี 3P ร่วมกันก็คือรู้ว่าเป้าหมายของการทำงานแต่ละคนแต่ละจุดเนี่ยสุดท้ายเพื่อให้เป้าหมายใหญ่ก็คือบรรลุเป้าหมายของการดูแลคนไข้โรคนี้ภาวะนี้ทั้งเครือข่ายเช่นถ้าเป็นสตรีมี่คือคนไข้รอดปลอดภัยจะรอดและปลอดภัยได้ยังไงจะต้องได้ยาทันเวลานะคะได้รับการส่วนหัวใจทันเวลาอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นทุกคนแต่ละจุดในกราฟเนี่ยในภาพเนี่ยก็จะเหมือนไม้ผลัดแต่ละไม้แต่ต้องมีเป้าหมายร่วมกันคือมุ่งผลสัมฤทธิ์ของทั้งเครือข่ายนะคะเป็นอย่างนี้นะคะอย่างเช่นไอ้วิ่งผัดตะเกียทั้งทีมก็ต้องมีเป้าหมายร่วมกันที่จะชนะนะแล้วมีการแบ่งบทบาทหน้าที่กันไปแค่นั้นเองนะคะนะทีนี้ถ้าเราเอาโมเดลของไซพอร์กมาดูนะคะเอาเครือข่ายเนี่ยมาแกะไซพอร์กโมเดลนะคะโปรเซสคือกระบวนการดูแลผู้ป่วยอะไรว่าไปนะคะเอาท์พุตก็คือผลลัพธ์ที่เกิดจากกระบวนการนี้นะคะไซพอร์กในกระบวนการของไซพอร์กเนี่ยนะคะเป็นการวิเคราะห์กระบวนการย่อยๆสมมติเราวิเคราะห์กระบวนการย่อยๆว่ากระบวนการดูแลสตรีมี่เริ่มต้นจากการประเมินณจุดเกิดเหตุการนำส่งการดูแลรักษาการวิจัยเบื้องต้นที่โรงพยาบาลชุมชนและสุดท้ายเป็นการดูแลรักษาที่โรงพยาบาลศูนย์สมมติแต่ละจุดมีกระบวนการบริการย่อยๆอย่างนี้นะถ้าเราเอาแต่ละกระบวนการย่อยๆนี้มาแกะนะคะเราจะเห็นว่า next process คือกระบวนการเช่นกระบวนการดูแลผู้ป่วยที่โรงพยาบาลชุมชนนะคือ next process ของการดูแลของ EMS เนี่ย next process คือเนี้ยเป็น customer ของ EMS เช่นโรงพยาบาลชุมชนก็เป็น customer ของ EMS ใช่ไหมคะเพราะว่าเวลาคนไข้ได้รับการนำส่งระบบ EMS จะต้องไปส่งโรงพยาบาลชุมชนเพราะนั้นเนี่ยโรงพยาบาลชุมชนเป็นคนรับผลลัพธ์จากระบบของ EMS คือรับคนไข้ที่ถูกนำส่งเพราะนั้นโรงพยาบาลชุมชนก็จะเป็นเหมือนลูกค้าของระบบ EMS โรงพยาบาลจังหวัดก็จะเหมือนเป็นลูกค้าของโรงพยาบาลชุมชนเพราะชุมชนจะต้องวินิจฉัยแล้วก็ resuscitate คนไข้เบื้องต้นนะคะแล้วก็คนไข้ที่ผ่านการรีซัสซิเตทเบื้องต้นเนี่ยก็จะเป็นเอาท์พุตของกระบวนการดูแลที่โรงพยาบาลชุมชนที่โรงพยาบาลชุมชนจะนำส่งให้โรงพยาบาลจังหวัดเพราะนั้นสเต็ปถัดไปก็ต้องให้อินพุตว่าต้องการให้นำส่งแบบไหนนะคะเพื่อให้ตรงนี้ทำให้ถูกต้องตรงนี้ก็ต้องให้อินพุตคือให้ความต้องการกับตรงส่วน EMS ว่าต้องการให้ EMS นำส่งแบบไหนเพราะนั้นมันจะมีการเชื่อมโยงกันแบบนี้เรื่อยๆนะคะถ้าเราแกะแต่ละจุดมาดูโดยกระบวนการ process นะ next process is our customer เพราะนั้นขึ้นอยู่กับกระบวนการเนี้ยมันเกิดขึ้นที่ไหนถ้ากระบวนการนี้เกิดที่โรงพยาบาลชุมชน customer จะเป็นโรงพยาบาลจังหวัดถ้ากระบวนการนี้เป็นกระบวนการนำส่งณจุดเกิดเหตุ process owner คือใครคะคือ ambulance เจ้าหน้าที่กู้ชีพ customer ก็อาจจะเป็นโรงพยาบาลชุมชนนะคะเพราะฉะนั้น output ก็คือคนไข้ที่ผ่านกระบวนการต่างๆแล้วเช่นถ้าตรงนี้ process คือการนำส่งโดย EMS จากจุดเกิดเหตุ output ก็จะเป็นคนไข้ที่ได้รับการประเมินและช่วยเหลือเบื้องต้นนะคะและนำส่งโดย EMS ไปสู่โรงพยาบาลชุมชนอันนี้ input ก็คือปัจจัยนำเข้าเพื่อให้กระบวนการแต่ละกระบวนการนั้นสำเร็จได้หรือทรัพยากรนั่นเองนะคะส่วน stakeholder หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียก็คือคนที่ให้ทรัพยากรเพื่อให้กระบวนการนั้นสำเร็จได้นั่นเองนะคะอันนี้คือความหมายของไซพอร์กโมเดลซึ่งเราสามารถจะเอาไซพอร์กโมเดลเนี่ยไปใช้แอพพลายได้กับแต่ละจุดแต่ละจุดบริการนะคะ
นะอันนี้ก็คือภาพของไซพอร์ตโมเดลนะเช่นถ้าเป็นระบบ EMS input ที่ต้องการแน่นอนต้องการรถต้องการเครื่องมือบนรถใครเป็นคนซัพพอร์ตคะใครเป็นสเต็กโฮลเดอร์ตอนนี้ใครให้รถเราคะเออมีบางโรงพยาบาลต้องซื้อรถเองแต่บางโรงพยาบาลเครือข่ายเขาซื้อร่วมกันสสจ.ซื้อให้แล้วมีระบบแท็กกิ้งอยู่บนรถนะคะมีเครื่องจับความเร็วต่างๆเหล่านี้ใช้ทั้งเครือข่ายร่วมกันอันนี้ก็แล้วแต่นะคะเพราะนั้นถ้าอาจารย์จะขอรับรองเครือข่ายอาจารย์จะใช้รถต่างยี่ห้อต่างโรงพยาบาลต่างๆกันอยู่ไหมหรือจะใช้รถที่มีสเปคเหมือนกันอะไรเงี้ยนะคะก็เป็นโอกาสพัฒนานะคะอันนี้ก็เป็นถ้าเรามองทั้งเครือข่ายเลยตั้งแต่ต้นจนจบทางนะคะโปรเซสคือกระบวนการดูแลโรคต่างๆใช่ไหมคะถ้ามองตั้งแต่ทั้งเครือข่ายเลยปัจจัยนำเข้าของเครือข่ายก็แน่นอนนะคะปัจจัยภายในได้แก่นะอันนี้ตามมาตรฐาน HA ในตอนที่1เลยการนำอันนี้การนำถ้าเป็นเครือข่ายใครเป็นผู้นำระดับสูงคะเครือข่ายบางเครือข่ายเป็นผอ.โรงพยาบาลสูงโรงพยาบาลจังหวัดจริงๆแต่บางเครือข่ายเป็นสสจ.อาจารย์ไปตกลงกันแต่ถ้าเป็นผอ.โรงพยาบาลสูงโรงพยาบาลจังหวัดก็จะต้องได้รับการออโทไลซ์คือมีบทบาทที่จะไปขอความร่วมมือจากทั้งเครือข่ายได้จริงๆนะคะนะเพราะนั้นเนี่ยนี่คือการนำเพราะนั้นเนี่ยการนำผู้นำสูงสุดของเครือข่ายแล้วแต่อาจารย์ตกลงกันจะต้องชี้นำสนับสนุนทรัพยากรนะคะสนับสนุนทรัพยากรเพื่อให้เครือข่ายรันงานไปได้อันที่สองต้องมีแผนยุทธศาสตร์แผนยุทธศาสตร์คือการเตรียมการสำหรับรองรับอนาคตอีกหนึ่งปีสองปีสามปีอาจารย์จะขอรับการเชิดชูเกียรติเรื่องนี้อาจารย์จะต้องเตรียมอะไรจะต้องมีคนเงินของเท่าไหร่ซึ่งการเตรียมยุทธศาสตร์ในที่นี้ไม่ใช่เตรียมเฉพาะโรงใดโรงหนึ่งละแต่เตรียมทั้งเครือข่ายเช่นเราเคยไปเจอเครือข่ายสตรีมี่เนาะน่าจะเป็นที่กาฬสินธุ์เขามีเครื่องตรวจโคแอคูโลแกรมที่ห้องฉุกเฉินทุกห้องฉุกเฉินเหมือนกันสจ.ซื้อให้เป็นเครื่องที่ใช้เบสไซด์อย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็เป็นการจัดสรรทรัพยากรระดับเครือข่ายละจะอบรมให้ความรู้พยาแพทย์กับพยาบาลนะอันนี้อบรมทั้งเครือข่ายละไม่ใช่โรงใดโรงหนึ่งเพราะนั้นตรงเนี้ยแผนเรื่องของแผนยุทธศาสตร์อันนี้ต้องเป็นยุทธศาสตร์ของเครือข่ายนะคะยุทธศาสตร์ของเครือข่ายอันที่3ข้อมูลของลูกค้าหรือผู้รับบริการอันนี้มันคงไม่ใช่ข้อมูลจากโรงใดโรงเดียวละแต่มันต้องเป็นข้อมูลของทั้งเครือข่ายนะคนไข้จากทุกโรงนะในเครือข่ายเข้ามานะคะอันถัดไปเป็นเรื่องของการวัดวิเคราะห์ตรงนี้จะเป็นข้อมูลของทั้งเครือข่ายไม่ใช่โรงใดโรงหนึ่งละทีนี้อาจารย์จะต้องไปคิดแหละว่าแต่โรงพยาบาลถ้าใช้ระบบฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ระบบ database คนละระบบมันจะเชื่อมโยงข้อมูลกันยังไงตอนนี้ก็มีหลายเครือข่ายที่เขามี data registry ที่ดีอย่างมี Thoma registry เนาะที่ขอนแก่นซึ่งทุกโรงใช้ระบบเดียวกันคีย์ข้อมูลตัวเองเข้ามาสามารถจะแท็กและตามคนไข้ได้ว่าคนไข้อยู่ที่ไหนตอนนี้ได้รับการทำอะไรนะคะหรือที่อุดรก็มีระบบไทยรีเฟอร์ต่างที่ต้นทางสามารถจะติดตามดูว่าตอนนี้คนไข้รีเฟอร์ไปแล้วโรงพยาบาลปลายทางทำอย่างไรอันนี้ก็เป็นเรื่องของข้อมูลนะคะเรื่องของการวัดวิเคราะห์ต่างๆนะถัดไปเรื่องของคนทรัพยากรที่มาจะสนับสนุนการทำงานของเครือข่ายเข้มแข็งก็คือคนอันนี้คนก็ต้องมองทั้งเครือข่ายอีกเหมือนกันนะคะจะมองว่าปัญหาการขาดคนของโรงพยาบาลใดโรงพยาบาลหนึ่งในการดูแลโรคนั้นภาวะนั้นเป็นเรื่องของโรงพยาบาล นั้นต่อไปไม่ได้ละอันนี้เครือข่ายต้องเข้ามาสนับสนุนมาช่วยเหลือทั้งเครือข่ายนะคะอันถัดไปการออกแบบกระบวนการนะคะก็เป็นปัจจัยนำเข้าเพื่อจะทำให้กระบวนการนี้สำเร็จได้อันนี้ออกแบบกระบวนการก็คงใช้หลักของ value stream map แบบไซพอร์ตเนี่ยค่ะที่ต้องออกแบบกระบวนการว่ากระบวนการที่เกิดขึ้นในแต่ละจุดบริการคืออะไรนะเช่นการรีซัสซิเตตณจุดเกิดเหตุการวินิจฉัยเบื้องต้นที่โรงพยาบาลชุมชนนะคะจะต้องมาดีไซน์ร่วมกันไม่ใช่ให้โรงพยาบาลใดโรงพยาบาลหนึ่งต่างคนต่างคิดต่างคนต่างดีไซน์นะเพราะนั้นต้องมีตัวแทนจากทุกจุดที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมกันหารือดูแลแบบนี้ทำแบบนี้เครือข่ายโอเคไหมจะต้องมาดีไซน์ร่วมกันนะคะอันนี้ก็คืออินพุตสำหรับออกแบบกระบวนการและอื่นๆก็คือระบบงานที่เกี่ยวข้องมันจะเป็นเรื่องแลบเรื่องยานะคะในหลายๆเครือข่ายเราก็พบว่าโรงพยาบาลใหญ่จะสนับสนุนยาให้โรงพยาบาลเล็กเช่นทอมโบเลติกเอเจนต์เนาะเพราะว่ามันหมดอายุวัยมันหมดอายุวัยแล้วมันก็ราคาแพงเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้ค่ะมีการบริหารทรัพยากรในเชิงระบบเนี่ยทั้งเครือข่ายร่วมกันมีการหมุนเวียนยาร่วมกันนะโรงพยาบาลนี้ไม่ค่อยได้ใช้โรงพยาบาลนี้ใช้เยอะมีการหมุนเวียนยานะคะนะนี่ก็เป็นเรื่องของระบบต่างๆตามมาตรฐานตอนที่2เลยไม่ว่าจะเป็นยาสิ่งแวดล้อมอาคารสถานที่การโรคติดเชื้อต่างๆก็จะมีการประสานทั้งเครือข่ายร่วมกันนะคะอันนี้คือปัจจัยนำเข้านะคะสำหรับอินพุตสำหรับกระบวนการทั้งเครือข่ายสำหรับปัจจัยนำเข้าที่มาจากภายนอกตะกี้มาจากภายในเครือข่ายเองนะคะมาจากปัจจัยภายนอก
สิ่งที่เครือข่ายจะต้องคิดก็อาจจะใช้หลักการของสตีฟนะซึ่งสตีฟเนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะคุยกันนะสตีฟก็คืออย่างนี้ค่ะปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงไปในด้านสังคมโรคบางโรคมีผลกระทบต่อสังคมสมมติอาจารย์จะขอรับรองเครือข่าย HIV ของแต่ละโลเคอลแต่ละแอเรียไม่เหมือนกันนะปัจจัยของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นยังไงเทคโนโลยีนะคะอาจารย์มีเทคโนโลยีอะไรเข้ามาใช้ถ้าอาจารย์ขอการรับรองเครือข่ายสตรีมมี่แต่อาจารย์บอกว่า EKG ที่อาจารย์คอนซัลท์กันของโรงพยาบาลแต่ระดับเนี่ยอาจารย์ใช้แฟกเอาเป็นไงคะอาจารย์ใช้เทคโนโลยีที่ล้ำสมัยไหมคะอาจารย์ก็ต้องคิดว่านะคะอินพุตที่อาจารย์ต้องการในด้านเทคโนโลยีจะเป็นยังไงหลายเครือข่ายตอนนี้เรามีการใช้ไลน์กรุ๊ปนะหรือว่ามีการใช้โปรแกรมร่วมอะไรแล้วแต่อาจารย์นะคะเรื่องของเศรษฐกิจสังคมนะคะบางพื้นที่จนยากมากเลยอาจารย์จะต้องการการสนับสนุนเรื่องนี้จากไหนจะมีการของประมาณจากไหนเรื่อง environment สิ่งแวดล้อมนะเรื่องของนโยบายนะหรือ service plan นี่แหละนะคะและอื่นๆก็เป็นเรื่องของข้อมูลมันจะเป็น voice of customer ต่างๆนี้ก็เป็นปัจจัยภายนอกที่จะมามีผลต่อการออกแบบกระบวนการของเครือข่ายนี้นะคะนะคะเพื่อนำไปสู่ผลลัพธ์ต่อผู้ป่วยของเครือข่ายนั่นเองนะคะนะเพราะนั้นถ้าเราสรุปภาพนะ value stream mapตามเส้นทางกี้เนาะตั้งแต่จุดเกิดเหตุที่จากบ้านจนถึงโรงพยาบาลปลายทางอาจารย์จะต้องสรุปมาเป็น network profile แล้วอาจารย์จะไม่ส่ง hospital profile ของแต่ละโรงมาโดยไม่คุยกันแต่อาจารย์จะเล่าเราฟังได้ว่าคนไข้คนหนึ่งโรคนั้นโรคนี้เกิดเหตุที่ไหนได้บ้างแต่ละจุดทำอะไรบ้างแล้วส่งต่อยังไงบ้างถึงแต่ละจุดทำอะไรบ้างจนถึงปลายทางอาจารย์มีความร่วมมือกันยังไงอันนี้คือ network profile นี่คือ network profile นะคะถัดไป service profileในสวิตโปรไฟล์จะมีอะไรอยู่ในสวิตโปรไฟล์จะมีข้อมูลอันนี้อยู่ค่ะอาจารย์มีข้อมูลของไซพ็อกนั่นเองมีข้อมูลของไซพ็อกก็คือข้อมูลตะเกียบที่เราคุยกันแต่ละจุดบริการส่งต่อไปยังหน่วยงานไหนนะคะนะแล้วในแต่ละจุดบริการมีกระบวนการอะไรเกิดขึ้นทรัพยากรของแต่ละจุดบริการเอามาจากไหนใครเป็นสเต็กโฮลเดอร์ที่จะให้ทรัพยากรสำหรับแต่ละจุดบริการในการทำกระบวนการรักษาที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่ให้สำเร็จได้นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของไซพ็อกนะคะนอกจากนั้นในแต่ละจุดบริการจะต้องมีการ identify risk ของตัวเองเช่นส่วนของ EMS อาจจะมีความเสี่ยงก็คือการนำส่งล่าช้าหรือการประเมินไม่เหมาะสมเบื้องต้นอะไรต่างเพราะฉะนั้นแต่ละจุดบริการต้องมีการ identify riskมีการทบทวนแล้วก็ปรับปรุงกระบวนการของตัวเองอันนี้ก็จะปรากฏอยู่ใน list profile นะคะซึ่งปรากฏขออภัยตรงนี้ก็จะปรากฏอยู่ใน service profile นั่นเองนะคะเพราะนั้นสิ่งที่อาจารย์ต้องส่งก็คือ network profile นะซึ่งไม่ใช่ hospital profile ของแต่ละโรงแต่เป็นภาพรวมของทั้งเครือข่ายแล้วก็ service profile ที่แสดงให้เห็นว่าแต่ละจุดรับผิดชอบอะไรนะคะความเสี่ยงสำคัญของแต่ละจุดคืออะไรนะคะมีการทบทวนปรับปรุงกระบวนการของแต่ละจุดอย่างไรนะคะพูดง่ายๆคือเล่าให้เห็น 3P ของแต่ละจุดและ 3P ของภาพรวมของเครือข่ายนะคะนะเพราะฉะนั้นโดยสรุปนะคะใน provincial network เนี่ยจะต้องมีซัพพลายเออร์ซึ่งซัพพลายเออร์มาจากทั้งในเครือข่ายเองและนอกเครือข่ายนะจำตะกี้ได้นะคะและสุดท้ายจะต้องสามารถส่งมอบการบริการที่ดีต่อผู้รับบริการของเครือข่ายนั้นได้นะคะอันนี้คือภาพรวมอันนี้เรามาทวนมาตรฐานอันนี้อย่างที่บอกมาตรฐานใช้หลักการในแนวเดียวกับมาตรฐาน HA เลยแต่เปลี่ยนสเกลเท่านั้นเองอย่างที่บอกการนำใครนำคะในเครือข่ายใครนำบ้างคะเครือข่ายเราหมายถึงใครคะเนี่ยเราจะสัมภาษณ์ใครดีคะเนี่ยอาจารย์ยังคิดไม่ออกเลยเนาะประธานเครือข่ายอาจารย์กำหนดใครประธานเครือข่ายอาจจะเป็นสสจเป็นผอโรงพยาบาลศูนย์หรืออะไรต่างๆแล้วแต่อาจารย์เลยนะคะนะพออาจารย์กำหนดบทบาทผู้นำแล้วมีคณะกรรมการทีมนำไหมกรรมการทีมนำระดับเครือข่ายไหมนะบทบาทของผู้นำก็คล้ายๆมาตรฐาน HA ที่รับรองโรงพยาบาลเลยนะคะมีการกำหนดทิศทางการพัฒนาไหมเราจะพัฒนาโลกนั้นภาวะนั้นไปสู่เป้าหมายอะไรจะเป็นผู้นำระดับไหนนะคะอย่างอุดรเล่าเรื่องอุดรอีกแล้วอุดรต้องประกาศเลยว่าเขาจะเป็นจังหวัดแรกที่ให้ SK 100% จริงๆอุดรไม่ใช่จังหวัดแรกที่ให้ SK 100% แต่อุดรขอการรับรองก่อนจริงๆรู้สึกเลยไหมอาจจะเป็นเลยไหมที่ให้ SK ก่อนนะแต่ว่าเลยเนี่ยเนื่องจากการสนับสนุนจากเครือข่ายก็คือจากสสจอาจจะยังไม่ค่อยเข้มแข็งทำให้เลยยังไปต่อไม่ได้แต่ว่าอุดรไปต่อได้พัฒนาต่อไปได้เลยขอการรับรองได้ไวนะเพราะนั้นการนำนี่สำคัญมากถ้าผู้นำเครือข่ายไม่เททรัพยากรช่วยอาจารย์จะไปสู่เป้าหมายค่อนข้างยากอย่างที่บอกว่าการรับรองเครือข่ายจะเป็นการรับรองการดำเนินงานที่เป็นเลิศหรือว่าเป็นผู้นำแล้วไม่ใช่อยู่ในค่าเฉลี่ยทั่วไปเฉยๆนะคะผู้นำต้องสื่อสารสร้างแรงจูงใจกระตุ้นให้คนเกิดการปฏิบัติ
แต่เราจากการที่เราลงเยี่ยมเมื่อสัก2ปีก่อนเนาะอาจารย์ติ๊กเนาะตอนนั้นเราไปพีเซอร์เวย์ปรากฏว่าคนที่ไปสื่อสารสร้างแรงจูงใจกับเป็นพวกเราอะผู้เยี่ยมเราเข้าไปบางเครือข่ายเขาไม่อยากทำมีการทะเลาะกันระหว่างสสจกับโรงพยาบาลจังหวัดแล้วเราต้องไปโมติเวทเขาแทนอาจารย์เนี่ยนะตรงนี้บทบาทของผู้นำไม่เกิดละเพราะนั้นผู้นำต้องสื่อสารและทำให้เกิดพลังฮึกเหิมนะคะและจัดสรรทรัพยากรมาช่วยนะจัดสรรทรัพยากรมาช่วยไม่น่ามีใครเกิดทันเอ้ยสมัยพระเจ้าตากทำไมท่านต้องทุบหม้อข้าวก่อนออกศึกเกิดไม่ทันมีคำตอบอื่นไหมอาจารย์เป็นเพราะว่าพระเจ้าตากคิดว่าทหารที่ออกศึกไม่ต้องกินข้าวใช่ไหมอาจารย์ไม่ใช่ค่ะมันเป็นจิตวิทยาการนำนี่แหละนะท่านต้องการบอกว่าแพ้ไม่ได้ไม่มีอะไรเหลือแล้วแพ้ไม่ได้ต้องชนะอย่างเดียวเท่านั้นเพื่อจะไปเอาหม้อข้าวหม้อแกงของคนอื่นเข้ามาเพราะว่าเราไม่มีอะไรเหลือแล้วแพ้ไม่ได้ตรงนี้ค่ะที่ผู้นำต้องทำให้ทั้งทีมไม่ใช่สื่อสารเฉพาะโรงพยาบาลสมมติถ้าเกิดผู้นำคือผอ.โรงพยาบาลศูนย์จังหวัดไม่ใช่สื่อสารเฉพาะจังหวัดตัวเองโรงพยาบาลตัวเองแต่ต้องสื่อทั้งเครือข่ายเลยนะคะสื่อทั้งเครือข่ายเลยสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัตินะคะแล้วถัดไปก็เป็นบทบาทของคณะกรรมการเครือข่ายว่าจะมีบทบาทยังไงบ้างแต่ตรงนี้เราเห็นบ่อยๆคือมีการประชุมแต่เราไม่ค่อยเห็นเอาท์พุตเอาท์คัมจากการประชุมว่าประชุมแล้วนำไปสู่อะไรนะขอแลกเปลี่ยนนิดนึงนะคะตรงนี้มีความสำคัญนะคะอาจารย์คะในเรื่องของผู้นำเครือข่ายเนี่ยค่ะอาจารย์ต้องหาให้เจอเนาะว่าใครเป็นคีย์ซักเซสมันขึ้นอยู่กับสโคปของเครือข่ายมันจะมีความต่างกันนะคะเช่นจากบทเรียนของเราคือว่าถ้าเครือข่ายของอาจารย์เนี่ยเป็นเครือข่ายสตรีมมี่ของอุดรอาจารย์ก็จะมองในแพทย์สสจใช่ไหมคะมองผอ.โรงพยาบาลแม่ข่ายโรงพยาบาลสุขุดรแต่พอเราไปที่เครือข่ายทอมาขอนแก่นนะคะเครือข่ายทอมาขอนแก่นสโคปมันกว้างขึ้นเพราะว่าอาจารย์ไปมีพันธมิตรที่นอกสท.เยอะมากไม่ว่าจะเป็นตำรวจไม่ว่าจะเป็นกรมทางไม่ว่าจะเป็นอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นคนที่จะมานั่งในการลีดอาจารย์ก็ต้องมองที่เหนือขึ้นที่สามารถที่จะมาได้นโยบายได้คืออาจจะต้องมองไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัดหรืออะไรอย่างเงี้ยคือตรงเนี้ยอันเนี้ยมีส่วนสำคัญที่เครือข่ายต้องหาคีย์ซักเซสตรงเนี้ยให้เจอขึ้นอยู่กับโลกแล้วก็ลักษณะของเครือข่ายที่ขอรับรองอาจารย์ชเนนเหมือนมีอะไรจะเน้นย้ำจุดเดียวกันครับคือเนื่องจากเวลาเรารับรองเครือมันขึ้นอยู่กับลักษณะว่าโรคกลุ่มโรคนั้นเนี่ยมันต้องพึ่งพิงใครบ้างอาจารย์สังเกตดูถ้าเป็นอย่างกลุ่มสตรีมมี่คืออาจจะขึ้นแท้สสจแล้วก็เป็นผู้นำได้เลยหรือเป็นประธานเครือซึ่งได้รับมอบหมายมาจากสสจซึ่งเวลาเรารีเควสอะไรขึ้นไปที่ระดับจังหวัดต้องช่วยแต่พอเป็นทรอมาเนี่ยโอ้โหคนที่ใหญ่สุดในจังหวัดนั้นนะต้องเป็นผู้ดูแลเพราะว่าท่านจะต้องเชื่อมโยงหามหาดไทยหากรมทางหาสารพัดองค์ประกอบที่จะมาส่งผลให้ pre-host หรือ prevention mode ของทรอมาต้องถูกพัฒนาไปด้วยเพราะนั้นมันก็จึงจะแตกต่างกันแล้วก็ขึ้นอยู่กับลักษณะเพราะนั้นมันจะอยู่ตั้งจุดเริ่มต้นเลยหา leader ตัวจริงให้เจอไม่งั้นจะ lead ไม่ได้คล้ายๆอย่างนี้ครับซึ่ง leader เนี่ยก็เป็น stakeholder ของกระบวนการใช่ไหมเป็นสสจอะไรก็ตามเพราะเขาจะเป็นคนให้ทรัพยากรให้ความร่วมมือให้ความช่วยเหลืออาจารย์กลับไป identify ชัดๆก่อนนะคะหลายเครือข่ายแล้วเพราะไม่มีการนำเป็นเรื่องเศร้าคือไม่มีการนำแต่ลูกค้าอยากทำเองอันนี้อาจารย์จะยั่งยืนยากทำไปอาจารย์จะเบิร์นเอานะคะตัวนี้ก็ขออนุญาตฝากไว้เราไปอันที่2กันต่อเนาะการบริหารเชิงกลยุทธ์อย่างที่บอกการจะทำแผนคราวนี้เป็นแผนของเครือข่ายไม่ใช่แผนของโรงใดโรงเดียวและต้องเชื่อมโยงสอดคล้องกันเชื่อมโยงสอดคล้องกันนะคะเพราะฉะนั้นแผนก็ต้องสอดคล้องบริบทของเครือข่ายอย่างที่อาจารย์ทั้ง2ท่านพูดขึ้นอยู่กับโรคไหนภาวะไหนจะต้องมีแผนเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่นๆหรือเปล่านะคะแล้วเป้าหมายต้องชัดเจนและท้าทายคือท้าทายคือสิ่งที่เป็นปัญหาสำคัญอยู่เนี่ยอาจารย์ต้องมีแผนกลยุทธ์ที่จะก้าวข้ามมันให้ได้นะคะอย่างของเครือข่ายของขอนแก่นเนาะที่มีปัญหาเรื่องของทอมาเยอะแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์อุบัติเหตุเยอะอาจารย์ความท้าทายคือยังมีอินซิเดนต์เกิดขึ้นเยอะยังมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเยอะอาจารย์จะก้าวข้ามตรงนี้ยังไงซึ่งแผนตรงเนี้ยมันก็จะต้องตอบโจทย์ตรงนั้นนะคะและเนื้อหาในแผนต้องสอดคล้องกันเป็นหนังเรื่องเดียวกันเล่าและเชื่อมโยงกันและถ่ายทอดสู่การปฏิบัติได้พอเราสัมภาษณ์ทีมนำเราสัมภาษณ์แต่ละจุดบริการในเครือข่ายแต่ละเครือข่ายต้องรู้บทบาทของตัวเองว่ามีส่วนที่ทำให้แผนยุทธศาสตร์ของเครือข่ายสำเร็จยังไงนะคะตรงเนี้ยก็ต้องมีกลไกในการสื่อสารส่วนใหญ่เราจะเห็นการสื่อสารเป็นแบบท็อปดาวน์เป็นแบบวันเวย์คือสื่อสารผ่านกระดาษผ่านนโยบาย
แต่ไม่ได้มีการสื่อสาร2ทิศทางสักเท่าไหร่แล้วก็ยังไม่ค่อยมีการประเมินการรับรู้หรือความเข้าใจนะคะอันถัดไปเรื่องของแผนยุทธศาสตร์จะต้องมีการวางเรื่องแผนทรัพยากรว่าจะเป็นคนเงินของอย่างที่เรียนนะคะคราวนี้มันจะไม่ใช่โรงพยาบาลใดโรงพยาบาลหนึ่งแต่จะเป็นทั้งเครือข่ายนะคะใช่ค่ะค่ะอันนี้เป็นที่เราเห็นใช่ไหมคะคือต้องบอกว่างานนี้มันจะสอดคล้องมาจากตัวเซอร์วิสแพลนใช่ไหมคะอาจารย์มักจะมีการวิเคราะห์กันในระดับเขตนะคะภาพที่เราเจอคืออาจารย์ก็จะเอาแผนของเขตมาเป็นของจังหวัดเลยใช่ไหมคะแต่มุมนึงที่เราบอกไว้ในบรรทัดแรกที่อาจารย์เปิ้ลบอกว่าต้องสอดคล้องกับบริบทใช่นะคะตรงนี้อะไรที่เป็นปัญหาของจังหวัดเรานะคะที่มีความเฉพาะนะคะไม่ว่าจะเป็นแผนในเรื่องของการจัดการทั่วไปหรือคนเงินของนะคะมันต้องเห็นความเป็นบริบทของทั้งจังหวัดด้วยค่ะค่ะครับอาจารย์เพิ่มเติมอีกนิดหน่อยก็คือถ้าอาจารย์สังเกตดูก็คือในเรื่องการบริหารงานกลยุทธ์ในเรื่องนี้มันเป็นกลยุทธ์ของการขับเคลื่อนเครือมันถ้าสังเกตดูเนี่ยบางทีมันเช่นสมมติบางจังหวัดจนทั้งจังหวัดจำได้ภาพนะบางจังหวัดรวยเป็นหย่อมๆจนเป็นหย่อมๆกระบวนการของเครือนี่เขาตั้งใจให้วางแผนในเชิงกลยุทธ์ว่าจะเชื่อมโยงและใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างไรนะครับบางแห่งที่ไปที่รับรู้ก็คือบางทีเอาแผนกลยุทธ์ของโรงพยาบาลทุกโรงมาเสนอให้กับเราเห็นแผนกลยุทธ์ของโรงพยาบาลแต่ไม่ได้เห็นกลยุทธ์ของเครือนะครับหรืออีกประเด็นนึงก็คือเรื่องของการประเมินการรับรู้บางทีมีแล้วก็สื่อสารแต่ว่าไม่มีเรื่องราวของกระบวนการประเมินการรับรู้ของแผนเพื่อให้ทำและสอดคล้องนะครับก็เป็นจุดอ่อนแต่จุดดีๆเราก็เจออยู่เยอะนะครับคือพยายามละนะเพียงแต่ว่าเราสร้างความเข้าใจเพิ่มเติมเท่านั้นเองครับค่ะหลังจากนั้นเมื่อมีการถ่ายทอดแผนไปแล้วเนี่ยก็ต้องมีการติดตามประเมินผลว่ามันบรรลุตามผลลัพธ์ไหมนะคะถ้ามันไม่บรรลุมีจุดแข็งจุดอ่อนอะไรที่ไปปรับปรุงแผนของเราต่อนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของบริการบริหารทางกลยุทธ์เนาะนะคะเพราะนั้นถ้าจะติดตามแผนได้ชัดเจนอาจารย์ก็ควรจะมีการกำหนด KPI ตัวที่ว่าที่ใช้ติดตามแผนให้ชัดเจนสื่อสารลงไปในระดับให้ชัดเจนนะคะแล้วก็ต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยว่าแนวโน้มมันดีขึ้นเร็วลงเนี่ยมันดีขึ้นเร็วลงเพราะอะไรนะคะแต่ความยากอยู่ตรงนี้ค่ะอาจารย์ทั้งสองท่านก็คือไอ้ตอนที่มันเร็วลงเนี่ยไม่มีใครไปอยู่ในเหตุการณ์ว่ามันเร็วลงเพราะอะไรมันดีขึ้นก็ไม่รู้ว่าตอนนั้นมีใครอยู่ในเหตุการณ์ไม่ที่จะอธิบายได้ว่ามันดีขึ้นเพราะอะไรแล้วมันผ่านไปนานละคือไม่ได้มีวงรอบของการวิเคราะห์ที่ถี่พอที่จะไปดีเทคได้ทันที่จะอธิบายได้นะเพราะนั้นอาจารย์ก็มักจะมาอ่านกราฟเราฟังแนวโน้มขึ้นแนวโน้มลงแต่ตอบไม่ได้ว่ามันดีขึ้นเพราะอะไรถ้ามันยังไม่ดีเพราะอะไรที่จะไปปรับปรุงแผนของอาจารย์ต่อใช่ค่ะก็เป็นเหมือนที่อาจารย์เปิ้ลพูดเพราะฉะนั้นความจำเป็นของเครือข่ายคือว่าเรายังหาเจ้าภาพในการที่จะวิเคราะห์ข้อมูลตรงนี้ไม่เจอว่าจะเป็นบทบาทของใครที่จะรับผิดชอบเรื่องนี้เพราะว่าพออาจารย์เอาระดับโรงพยาบาลมาต่อกันภาพรวมมันจะหายไป